นิยายเรื่องเพลิงรักลวงสวัสดข่าวใหญ่ประจำวันนี้เป็นข่าวการเสียชีวิตปริศนาของปรณนาโกโกมนิสินมหาเศรษฐีชื่อดังสื่อทุกสำนักต่างประโคมข่าวและเสนอประวัติทั้งด้านดีและไม่ดีออกมาตีแผ่จริงบ้างไม่จริงบ้างและใส่สีตีไข่เพิ่มเติมเพื่อขายข่าวโดยฝ่ายญาติและคนสนิท ต่างเก็บตัวเงียบนักข่าวภาคสนามของแต่ละค่ายต่างไปดักรอคนใกล้ชิดของปรรณยที่บริษัทและที่คฤหาหาดแต่ไม่มีใครให้ข้อมูลได้ทางด้านคดีตำรวจตรวจที่เกิดเหตุและหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเร่งรีบเพราะเป็นคดีที่คนให้ความสนใจและจับตาเป็นพิเศษทำให้ตำรวจระดับบิ๊กขององค์กรลงมาตรวจสอบด้วยตัวเองพลตำรวจเอกปราบชัยโตวิวัต อธิบดีกรมตำรวจลงมาตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองเพราะคนที่เสียชีวิตเป็นเพื่อนสนิทแต่ความคืบหน้าของคดีที่ได้ฟังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรทําให้ปราบชัยต้องมานั่งปรึกษากับทีมงานนอกรอบคดีนี้คนให้ความสนใจมากยังไงเราต้องรีบไขคดีให้เร็วที่สุดครับทางเราก็พยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดแต่คนใกล้ชิดของเสียปรนัย ไม่ยอมให้ข้อมูลกับเราเลยทางคุณเข็มอับสอนลูกสาวของเสียป,ปรณยัยก็ไม่ยอมบอกข้อมูลเชิงลึกด้วยเราอาจจะต้องหาคนที่ไว้ใจได้และไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจสืบให้รองผู้กำกับการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทำเอาปราบชัยถอนหายใจเบาๆเรื่องข้อมูลเชิงลึกผมจะลองไปสืบกับลูกสาวของปรณัยเองส่วนคนที่จะสืบเรื่องนี้ผมพอมีคนทำให้ เดี๋ยวจะให้เขาโทรมาคุยรายละเอียดกับรองเชษก็แล้วกันปราบชัยบอกเสียงเครียดจากนั้นการหารือเรื่องคดีก็ดำเนินต่อไปอีกเกือบสองชั่วโมงก็จบลงปราบชัยออกจากสถานีตำรวจก็ไปงานศพของเพื่อนรักระหว่างทางนายพลวัยใกล้กเกษียณก็หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาคนที่จะช่วยงานรอสายไม่นานก็มีเสียงงวงเงียตอบกลับมา หวัดดีครับท่านปราบโทรมากวนคนนอนบาปนะครับท่านนอนตอนบ่ายเนี่ยนะเจ้าชิน,นวัตรปราบชัยถามบุตรชายทำมาคนปลายสายหัวเราะในลำคอกระผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเมื่อวานนะครับท่านกำลังปรับตัวเรื่องเวลาอยู่ครับชิน,นวัตรโอดครวนกับบีดาพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อย น้ำเสียงจริงจังและเคร่งขรึมของบิดาทำเอาชินวัตรนิ่งไปชั่วขณะไม่บ่อยนักที่บิดาจะใช้น้ำเสียงแบบนี้งานหลวงหรืองานราดครับทั้งสองอย่างไม่มีค่าจ้างแต่อยากให้ช่วยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรักของพ่อเมื่อเกิ่นนําแล้วปราบชัยก็บอกรายละเอียดต่างๆให้บุตรชายฟัง ชินวัตรจบโทด้านบริหารและจัดการธุรกิจเพื่อที่จะกลับมารับตำแหน่งประธานบริหารธุรกิจของครอบครัวแต่ปราบชัยก็มั่นใจว่าบุตรชายมีสายเลือดของตนอยู่เต็มตัวเพราะช่วงเรียนที่เมืองนอกบุตรชายก็แอบไปเรียนหลักสูตรสายลับของหน่วยงานอังกฤษและผ่านหลักสูตรด้วยคะแนนสูงอีกต่างหากพ่อไม่บังคับนะเพราะเรื่องนี้พ่อยังไม่ได้บอกแม่ของแก เมื่อบอกรายละเอียดเสร็จปราบชัยก็เปิดทางให้ปฏิเสธทำเอาชินวัตรหัวเราะมาตามสายท่านปราบชัยโทรมาเองแบบนี้กระผมคงปฏิเสธไม่ได้สิครับแล้วพ่อจะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ออะไรจะเร็วปานนี้พ่อผมเพิ่งกลับมาถึงพ่อก็จะใช้งานเลยเหรอถ้าคุณหญิงเอมออนรู้เรื่องท่านอาจจะนอนหนาวได้นะครับเพราะใช้งานลูกชายหนะัก ชินวัตรแซลบีดาคนเป็นพ่อหัวเราะในลำคอแกก็รู้ว่าพ่อเอาอยู่พ่อกำลังจะไปงานศพของปรณัยที่วัดปราบชัยบอกชื่อวัดที่ใช้จัดงานศพของเพื่อนรักจากนั้นก็คุยกับบุตรชายอีกสองสาประโยคก็วางสายและมั่นใจว่าบุตรชายต้องตามไปที่งานอย่างแน่นอน เมื่อไปถึงงานก็เห็นร่างบอบบางในชุดดําของเข็มอับสรยืนต้อนรับแขกที่ทางเข้าศาลาเข็มอับสรเห็นปราบชัยก็เดินมาต้อนรับคุณลุงปราบสวัสดีค่ะเข็มอับสรพนมมือไหว้น้ำตาคลอดวงตาคู่งามปราบชัยมองร่างอ่อนแอนและใบหน้าหม่นเศร้าอย่างเวทนาครอบครัวของท่านและเพื่อนคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว พอมีลูกๆก,ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะท่านทำงานอยู่ต่างจังหวัดลูกๆจึงไม่เคยพบกันมาก่อนทำให้ท่านมั่นใจว่าบุตรชายจะทำงานนี้ได้เป็นอย่างดีลุงเสียใจด้วยนะหนูเข็มถ้ามีอะไรให้ลุงช่วยก็บอกได้เลยส่วนเรื่องคดีไม่ต้องห่วงลุงจะทำความจริงให้กระจ่างแน่นอนปราบชายัยเอ่ยถึงคดีเข็มอักษรก็หลบสายตาทำให้คนที่ผ่านเรื่องราวมามา,มากมาย เห็นถึงความผิดปกติของคนตรงหน้าว่ารู้สึกอึดอัดที่จะเอ่ยถึงเรื่องการตายของบีดาขอบคุณค่ะเชิญคุณลุงข้างในค่ะเธอเดินนำปราบชัยไปไหว้ศพปราบชัยมายืนมองรูปถ่ายเพื่อนรักพร้อมกับบอกกล่าวในใจแล้วไปนั่งที่โซฟาด้านหน้าเข็มอับสอนจึงขอตัวไปต้อนรับแขกต่อพี่หวานต้อนรับแขกแทนเข็มสักครู่นะคะเข็มขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่ เข็มอับสรบอกคนรับใช้ที่มาช่วยงานก่อนจะเดินแยกไปทางด้านข้างของศาลาพักศพหญิงสาวเดินมาไม่นานก็ต้องหยุดเพราะรู้สึกใจวิววิวเหมือนจะเป็นลมจนต้องเท้าแขนกับพนักเพื่อพยุงตัวไม่ให้ลม้มแต่สายตาเธอเริ่มพร่ามัวรอบๆบตัวหมุนเคว้งจนเธอต้องรูดตัวลงนั่งคุณเป็นอะไร เสียงทุ้มดังอยู่ไม่ไกลหญิงสาวพยายามเพ่งมองใบหน้าเจ้าของเสียงแต่มันพร่าเบลอเธอรู้เพียงว่าเป็นเสียงของผู้ชายเขาคงเป็นแขกมางานศพของพ่อเธอฉันหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมคะ่ะไปนั่งพักก่อนแล้วมาอะไรมืดๆคนเดียวแม่คุณ เจ้าของเสียงพยุงเธอลุกขึ้นยืนพาไปนั่งที่มา้านั่งไม้ข้างศาลาพร้อมกับเอ็ดเบาๆราวกับผู้ใหญ่เอ็ดเด็กกำลังทำผิดสูดหายใจลึกๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆแล้วก็ทำอีกสองสามครั้งเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นไม่รู้อะไรดนใจให้เธอทำตามที่เขาบอกเมื่อหญิงสาวมีอาการดีขึ้นก็เตรียมจะเอ่ยขอบคุณคนแนะนำแต่คนช่วยไม่อยู่แล้วหญิงสาวมองไปรอบๆ พอไม่เห็นก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วกลับไปที่งานส่วนคนที่ช่วยเอาไว้เดินขึ้นไปบนศาลาก็คือชินนวัตรเขาเดินเลี่ยงไปนั่งแถวหลังเพื่อสังเกตคนมาร่วมงานนายพลปราบชัยเห็นร่างสูงสง่าคุ้นตาก็คลี่ยิ้มน้อยๆแล้วหันไปคุยกับนายตำรวจที่ติดตามมาด้วยคนมาร่วมงานศพไม่มากมายอย่างที่คิดเลยนะคุณพี่ เสียงซุบซิบของคนที่มาร่วมงานดังอยู่ด้านหน้าทําให้ชินวัตรนั่งฟังอย่างสนใจก็ลูกสาวแกนะสิคะไม่ได้เชิญแขกพ่อถูกฆ่าแบบนี้คงจะขายกิจการแน่ๆเพราะลูกสาวเพิ่งเรียนจบยังไม่ทันรับปริญญาด้วยซ้ำคู่สนทนามองร่างอ่อนแอนในชุดดำอย่างเวทนาทำให้ชินวัตรมองตามเช่นกัน ใบหน้าเรียวรูปไข่แม้จะหม่นเศร้าแต่ก็สะกดเขาให้มองอยู่อย่างนั้นไม่รู้ใครฆ่าแกนะคะคุณพี่นั่นสิตำรวจยังจับตัวไม่ได้เลยแล้วการพูดคุยก็จบลงโดยปริยายเมื่อแขกทยอยกันออกจากศาลาจนกระทั่งศาลาเหลือเพียงปราบชัยกับนายตำรวจติดตามลุงกลับแล้วนะหนูเข็มถ้ามีอะไรก็โทรหาลุงได้ตลอดเวลา ปราบชัยบอกด้วยน้ำเสียงอบอุ่นทำเอาคนที่ขาดหลักยึดถึงกับต้องน้ำตาคลอขอบพระคุณมากนะคะคุณลุงที่เมตตาเธอพนมมือไหว้และไม่ยอมพูดอะไรต่อทําให้ปราบชัยหันไปมองเก้าอี้ที่บุตรชัยนั่งแต่ก็ไม่เห็นจึงเดินไปขึ้นรถที่ติดเครื่องรออยู่เมื่อบนศาลาไม่มีใครเข็มอับสรก็เดินไปยืนมองภาพบีดาน้ำตาซึม จนเจ้าตัวต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อให้มันไหลกลับเข้าไปข้างในพ่อขาเข็มกลับก่อนนะคะพรุ่งนี้เข็มจะมาแต่เช้าเธอบอกบิดาเสียงเศร้าแล้วเดินไปที่ประตูแต่ไม่ทันก้าวออกไปชายชะกันสี่คนสวมสูทสีดำเดินนำหน้าชายผิวขาวรูปร่างเจ้าเนื้อมาหาเธอแต่คนรับใช้สองคนก็เดินมาขวางยกมือกลางออกเพื่อปกป้องเจ้านายสาว เสียสุธีเข็มอับสอพึมพำอย่างตกใจเสียสุธีคลี่ยิ้มขณะมองเลยไปที่โลงศพของปรนายฉันมาเคารพศพปรณนายเสียสุธีมองหน้าซีดขาวเข็มอับสอเย็นว่าไปทั้งตัวสัญชาตญาณบางอย่างบอกเธอว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรแน่นอนเชิญค่ะแม้จะรู้ว่าคนที่มาไม่ได้มาอย่างจริงใจ แต่เธอก็เลี่ยงไม่ได้เดินนำแขกเข้าไปไหว้ศพบ,บีดาเสียสุธีมองภาพปรณัยนิดหนึ่งก่อนจะหันมาคุยกับหญิงสาวตำรวจรู้ตัวคนร้ายหรือยังยังเลยค่ะแต่คิดว่าคงไม่นานเพราะตำรวจเก่งต่อให้คนร้ายไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้แต่ฉันเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเธอบอกเสียงเย็นชาพอพอกับสีหน้าเสียสุธีคลี่ยิ้ม มองร่างอ่อนแอนอย่างถูกใจฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยสิถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยหรือไม่อยากทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็บอกฉันนะฉันยินดีช่วยทุกอย่างรวมไปถึงอยากดูแลหนูแทนพ่อด้วยเสียสุธีบอกแววตาเป็นประกายเข็มอักษรกำมือเข้าหากันแน่นขณะจ้องหน้าคนพูดขเขมงขอบคุณค่ะ แต่ฉันจะสารต่องานของคุณพ่อด้วยตัวเองและไม่คิดจะขายธุรกิจให้ใครเธอปฏิเสธพลางเชิดหน้าขึ้นเสียสุทีแสยะยิ้มพลางขยับไปใกล้คิดดูก่อนก็ได้นะหนูเข็มการทำธุรกิจเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมเธอยังอ่อนหัดทำไปก็เสียเวลาเปล่าสู้ขายกิจการแล้วหอบเงินไปอยู่เมืองนอกดีกว่าหรือจะไปอยู่กับฉันก็ได้ฉันจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี เสียสุธีบอกแววตาโลมเลียขอบคุณนะคะแต่ฉันโตแล้วไม่ต้องการให้ใครเลี้ยงเชิญกลับเถอคะค่ะคนเฝ้าศาลาจะได้ปิดประตูเธอเอ่ยปากไล่อย่างสุภาพแล้วมองร่างสูงสง่าสวมชุดดำกำลังเก็บกวาดศาลาอยู่ไม่ไกลฉันกลับก่อนก็ได้ฉันจะรอฟังข่าวดีนะหนูก่อนไปเสียสุธีก็ยกมือรูปคางตัวเอง สายตามองหญิงสาวด้วยสายตาหื่นกระหายอย่างไม่ปิดบังอย่ารอเลยค่ะเพราะเสียจะเสียเวลาเปล่าเธอทิ้งท้ายเสียสุทีหัวเราะในลำคอแล้วเดินออกจากศาลาไปเข็มอับสอนได้แต่ถอนหายใจกลับไปพักผ่อนนะคะคุณเข็มเดี๋ยวพี่หวานกับพี่เอกจะอยู่เป็นเพื่อนคุณท่านเอง หวานพี่เลี้ยงของเธอขยับมารูปแขนกลมกลึงอย่างให้กำลังใจค่ะเข็มฝากที่นี่ด้วยนะจ๊ะหญิงสาวหันไปบอกคนรับใช้อีกคนก่อนจะเดินไปที่รถคนขับรถรีบเปิดประตูรอเมื่อเจ้านายสาวขึ้นรถก็ปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับ ไม่นานรถก็เคลื่อนตัวออกไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับตามไปแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เสียสุทธีเข้ามาในงานจนกระทั่งเข็มอับสรน,นั่งรถออกไปอยู่ในสายตาของชินวัตรตลอดดวงตาคมมองตามท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามหญิงสาวไปแล้วควับวหาเลขคันหรูของตัวเองตามไปห่าง จนกระทั่งมาถึงซอยทางเข้าหมู่บ้านมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามมาก็เร่งความเร็วแสงขึ้นไปปาดหน้าทำให้คนขับต้องเบรกกระทันหันพร้อมกับหักพวงมาลัยไปด้านข้างรถเกยขึ้นไปบนฟุตปาดไว้นาะหญิงสาวร้องด้วยความตกใจคนขับรถบังคับรถจอดสนิท ก่อนที่จะชนกับต้นไม้คนขับรถศีรษะกระแทกพวงมาลัยแน่นิ่งไปใบหน้ามีเลือดไหลออกมาน้าน้าเข็มอับสรหน้าซีดเผือดขย่าบ่าคนขับรถชายชุดดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบวาดเท้าลงจากมอเตอร์ไซค์เดินตรงไปที่รถของเข็มอับสอนมือสอดเข้าไปในเสื้อแจ็คเก็ตแล้วชักอาวุธออกมาเล็งไปที่หญิงสาวคุณพระ เข็มอับสรเย็นว่าไปทางร่างดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความคาดไม่ถึงริมฝีปากหนากระตุกยิ้มเหี้ยมปลายนิ้วเตรียมเหนี่ยวไกลแต่ก่อนที่คนร้ายจะลั่นไกลอาวุธในมือของชินวัตรก็ทำงานก่อนกระสุนพุ่งไปกระแทกที่มือของคนร้ายจนอาวุธกระเด็นหลุดมือเฮ้ย <Hey! S 1> คนร้ายไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาเอี่ยว จึงตกใจหันไปมองเจ้าของกระสุนเมื่อเห็นมัจุราสีดำเลงมามือสังหารก็กลัวตายไม่ต่างกับคนอื่นๆไปโว้ยคนขับมอเตอร์ไซค์บอกเพื่อนทำให้มือสังหารรีบวิ่งไปขึ้นรถชินวัตรจึงยิงขาของมันล้มลงแต่ก็ยังพยุงตัวไปขึ้นซ้อนท้ายแล้วรถคันนั้นก็วิ่งออกไปด้วยความเร็วชินวัตรมองตามก่อนจะวิ่งไปดูเข็มอับซอน คุณเขาเปิดประตูออกเห็นหญิงสาวนั่งสั่นอยู่ข้างในก็สงสารเอื้อมมือไปหมายจะจับมือบางแต่หญิงสาวขยับหนีแล้วเปิดประตูอีกฟากลงไปพอเท้าแตะพื้นเธอก็วิ่งหนีด้วยความกลัวเฮ้ย <"He i, S 2> คุณจะไปไหนชินวัตรวิ่งตามไปจนทันคว้ามือเธอเอาไว้หญิงสาวตกใจกรีดร้องเสียงหลงมือก็สะบัด เพื่อให้หลุดจากอุ้งมือใหญ่ป,ปล่อยปล่อยความตกใจกับความหวาดกลัวทำให้สติของเธอดับวูบลงปิดกั้นการรับรู้ทุกอย่างไปโดยปริยายโชคดีที่ชินวัตรรับร่างอ่อนแอนไว้ทันคุณคุณ ชินวัตรมองหน้าซีดก่อนจะอุ้มเธอไปที่เบาะหลังระหว่างนั้นชายหนุ่มสังเกตเห็นมือของคนขับรถกระตุกนิดๆหากไม่สังเกตคงไม่เห็นเมื่อวางหญิงสาวไว้ที่เบาะหลังชายหนุ่มก็มาดูอาการคนขับแผลที่ศีรษะแตกมีเลือดไหลออกมาแต่เท่าที่ดูไม่น่าทำให้สลบไปขนาดนั้นสัญชาตญาณบางอย่างทำให้ชายหนุ่มกระตุกยิ้มแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาบิดา สวัสดีครับผมเป็นพลเมืองดีแจ้งอุบัติเหตุชายหนุ่มบอกตำแหน่งแล้วขับรถออกไปเขาขับไปจอดไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนักแล้ววิ่งกลับไปซุ่มดูรถของเข็มอับซอนและเป็นอย่างที่คิดคนขับรถเปิดประตูออกมาพร้อมกับของบางอย่างในมือแล้วเปิดประตูหลังมองร่างบางของเข็มอับซอพังสยะย,ยิ้มจากนั้นเปิดซองในมือหยิบของออกมา ชินวัตรมองอุปกรณ์ฉีดยาในมือคนขับรถน่าเครียดอาวุธในมือเล็งไปที่ร่างคนขับรถเตรียมจะลั่นไกทันทีที่แตะหญิงสาวแต่รถตำรวจก็วิ่งมาซะกก่อนมาได้ยังไงวะคนขับรถถึงกับพงังารีบโยนของในมือเข้าไปในป่าข้างทางจากนั้นก็เข้าไปแกล้งสลบยู่ในรถชินวัตรซุ่มดูเหตุการณ์จนกระทั่งเข็มอับสอนถูกนำส่งโรงพยาบาล ชายหนุ่มก็ออกจากที่ซ่อนไปเก็บเข็มฉีดยาที่คนขับรถยนต์ทิ้งเพื่อจะไปตรวจสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในเข็มอับสอนนอนอยู่โรงพยาบาลถึงตีหนึ่งก็รู้สึกตัวหญิงสาวมองไปรอบๆห้องก็รู้ว่าตัวเองอยู่โรงพยาบาลพอจะลุกขึ้นนั่งคุณหมอก็เดินนำปราบชัยเข้ามาในห้องเป็นไงบ้างเข็มปราบชายัยมองหญิงสาวอย่างเป็นห่วง เข็มอับซอนคิดถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เย็นยะเยือกไปทั้งตัวมีคนตามฆ่าเข็มค่ะคุณลุงแต่มีคนมาช่วยซะก่อนเข็มอับซอนบอกเสียงสันปราบชัยขยับไปรูปศีรษะนุ่มอย่างเห็นใจหญิงสาวเวลานี้เหมือนคนขาดหลักยึดเมื่อความรักความเมตตาถูกส่งผ่านมาหญิงสาวก็ร้องไห้แล้วโผเข้ากอดอย่างคนเสียขวัญ พระคุ้มครองคนดีๆอยู่แล้วนะลูกว่าแต่เข็มเห็นหน้าคนร้ายไหมไม่เห็นค่ะคุณลุงนวรก็ไม่เห็นเพราะสลบเธอเอ่ยถึงคนขับรถปราบชัยยิ้มน้อยๆพอดีกับประตูเปิดเข้ามาเข็มอับสอนเห็นคนขับรถไม่เป็นอะไรมากก็ใจชื้นขึ้นมานาวรไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะผมแค่หัวแตกครับผมขอโทษนะครับที่ขับรถไม่ระวัง จนเกิดอุบัติเหตุวอนบอกอย่างรู้สึกผิดปราบชัยมองคนขับรถของเข็มอับซอนจนคนถูกมองก้มหน้ามองพื้นไม่เป็นไรคะ่ะคนขับรถเจ็บแบบนี้ใครจะขับรถให้เข็มผมขับได้ครับวอนบอกอย่างร้อนใจพอปราบชัยหันมามองก็ก้มหน้าหลบสายตาอีกนะวอนพักให้หายดีก่อนเถอะคะ่ะ เข็มขับรถเองได้หญิงสาวบอกอย่างเห็นใจปราบชัยรอบสังเกตท่าทีของคนขับรถของหลานสาวเพราะก,ก่อนจะมาโรงพยาบาลชิน,นวัตรบอกรายละเอียดให้ฟังหมดแล้วตอนนี้คงคุยกับหมออยู่ที่ห้องเอางี้นะเข็มลุงจะให้คนขับรถที่บ้านมาขับรถให้พ,พลางๆก่อนลุงเองก็ไม่อยากให้เข็มไปไหนมาไหนคนเดียวคนนี้ไว้ใจได้ลุงรับรอง เพราะเขาขับรถให้คุณป้าเอ็มออนมาหลายปีแล้วจะดีหรอคะเข็มเกรงใจแต่ผมขับได้ครับท่านผมเป็นห่วงคุณเข็มวอนบอกอย่างร้อนใจเข็มอับสอนคิดว่าวอนกลัวตกงานหญิงสาวจึงยืนยันว่าเธอจะให้วอนทำงานต่ออย่างแน่นอนคนของคุณลุงจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะเข็มจะให้คนไปรับ เริ่มงานตอนนี้เลยเพราะเขามากับลุงด้วยเดี๋ยวลุงจะให้ลูกน้องขับรถให้ปราบชัยพูดจบประตูก็ถูกเคาะเบาๆไม่นานร่างสูงสงา่าสวมเสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีนสีซีดเดินเข้ามามาพอดีมารู้จักเจ้านายคนใหม่สิในชินปราบชัยเรียกบุตรชัยที่ชะง,งักไปนิดหนึ่งแต่พอเห็นสัญญาณบางอย่างของบีดาก็ขยับไปยืนกุมมืออยู่ปลายเตียง ท่านจะให้ผมทำอะไรหรอครับเดี๋ยวนายมาขับรถให้คุณเข็มสักพักนะเริ่มงานได้เลยพรุ่งนี้ฉันจะให้คนเอาเสื้อผ้ามาให้ชินวัตรเงียบไปนิดหนึ่งเมื่อเห็นบิดาเดินเกมส่งมาให้หญิงสาวมองคนขับรถชั่วคราวอย่างพิจารณาจนคนถูกมองต้องหันไปสบตานั่นแหละเธอจึงเบือนหน้าหนีขอบคุณคุณลุงมากนะคะหญิงสาวพนมมือไหว้ยอย่างขอบคุณ เดี๋ยวลุงกลับก่อนนะส่วนนายวอนคงต้องไปให้ปากคำที่โรงพักฉันจะให้คนไปส่งไม่ต้องห่วงปราบชัยบอกเสร็จก็เดินออกจากห้องตำรวจที่ติดตามก็พาวอนตามออกไปในห้องจึงมีเพียงชินวัตรกับเข็มอับสอนสองคนนายช่วยไปแจ้งคุณหมอหน่อยนะว่าฉันจะกลับบ้านเธอบอกพลางขยับไปนั่งริมขอบเตียงชินวัตรมองหน้าซีดแล้วถอนหายใจออกมา นอนโรงพยาบาลสักคืนเถอะคุณอยู่ใกล้หมออุ่นใจนะฉันไม่เป็นไรทำตามที่ฉันบอกเธอบอกเสร็จก็ลุกข,ขึ้นยืนแต่ร่างก็โงนเงินจะลม้มทำให้ชินวัตรถลาไปประคองอย่างตกใจไม่น้อยดื้อไม่เข้าเรื่องนั่งลงเขาบอกเสียงห้วนทำเอาคนเป็นนายจ้างหน้าตึงเบี่ยงตัวออกจากมือหนาะ ดวงตากลมโตมองหน้าหล่อเหลาขาวสะอาดนายเธอมองตาคุณแต่ชินวัตรไม่สนใจกดเธอลงไปนอนบนเตียงหญิงสาวปัดมือเขาออกศพพ่อฉันอยู่ที่วัดฉันจะนอนโรงพยาบาลได้ยังไงทำตามที่ฉันบอกผมจะทำก็ต่อเมื่อเห็นสมควรเท่านั้นนอนลงซะอย่าดือ้อ เขาบอกเสียงจริงจังเข็มอับสอนศบตาคม,คมเขมงอะไรบางอย่างในตัวคนขับรถคนใหม่ของเธอมีอำนาจมากพอให้เธอต้องทำตามนายเป็นคนขับรถให้คุณป้าเอมออนหรือเป็นลูกน้องของลุงปราบกันแน่เธอถามเพื่อให้หายสงสยัยชิน,นวัตรยิ้มนิดนิดพลางคลี่ผ้าห่มคลุมให้จนถึงคอหญิงสาวหน้าร้อนผ่าเมื่อปลายนิ้วของเขาแตะที่รำคอระหง ผมจะเป็นอะไรก็ช่างรู้แค่ว่าผมไม่คิดร้ายกับคุณก็พอเชื่อได้หรอรู้หน้าไม่รู้ใจเธอบอกอย่างไม่พอใจพางมองหาพี่รุธแต่ไม่เห็นอะไรมากไปกว่าแววตาเปิดเผยของเขาแต่อะไรบางอย่างในตัวผู้ชายคนนี้บอกเธอว่าเขาไม่ใช่คนขับรถธรรมดาท่องเอาไว้เตือนตัวเองเจ้านายคนสวยคุณจะได้ไม่ไว้ใจใครง่ายๆจนเกือบถูกฆ่าเหมือนวันนี้ คําพูดที่หลุดออกมาทำเอาเข็มอับสอนถึงกับพังงานายรู้ได้ยังไงผมมีไพรกระซิบมัง้งนอนได้แล้วถ้าพูดมากผมจะปิดปากคุณด้วยวิธีของผมดวงตาคมแพรวาวทำให้เธอรู้สึกกลัวจนต้องหลับตาลงความอ่อนล้ากับแรงบีบคั้นที่ถาโถมเข้ามาในหัวใจดวงน้อยที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เธอรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีคนขับรถคนนี้อยู่ใ,ใกล้ๆทำให้หลับไปในที่สุดชินวัตรยืนมองรูปหน้าเรียวรูปไข่หวานหยดอยู่นานประตูก็เปิดเข้ามาเบาๆชายหนุ่มหันไปมองเห็นลูกน้องบีดาเข้ามาก็เดินไปหายาที่อยู่ในเข็มฉีดยาเป็นยาพิษร้ายแรงพอเข้าไปในร่างกายจะรวมเป็นเนื้อเดียวกับเลือดทำให้ตรวจสอบไม่พบมีผลให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานหรือเราเรียกว่า หัวใจล้มเหลวครับคนของบิดารายงานทำเอาชินวัตรน่าเครียดพลางมองไปที่เตียงคนไข้ความสงสารและความห่วงใยคนที่นอนหลับอยู่บนเตียงตีตื้นขึ้นมาจนอยากปกป้องเธอจากอันตรายเอาดือด้อส่งหลักฐานให้ท่านปราบได้เลยอ้อผมอยากให้สืบประวัติคนขับรถชื่อวอนรวมถึงเส้นทางทางการเงินด้วยนะด่วนเลยได้ครับ พูดจบคนของปราบชัยก็กลับออกไปร่างสูงสง่าเดินกลับไปที่เตียงสายตาคมมองดวงหน้าเธอด้วยความรู้สึกหลากหลายผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เหมือนจะไม่มีพิษสงอะไรแต่ทำไมคนถึงต้องการฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้จะว่าโกรธแค้นจนต้องล้างบางทั้งตระกูลก็ไม่น่าใช่จะเหลือก็แต่ผลประโยชน์มหาศาลของธุรกิจตระกูลเท่านั้น ที่พอจะทำให้เกิดโศกนาฏก,กรรมแบบนี้ได้หลังจากงานศพบ,บีดาเสร็จสิ้นไปเข็มอับสอนก็นั่งบริหารงานโรงแรมแทนบีดาส่วนชิน,นวัตรยังคงทำหน้าที่ขับรถให้เธอทั้งๆท,ที่วอนขอกลับมาทำหน้าที่เดิมแม้ชายหนุ่มจะไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่แต่เธอยอมรับว่า รู้สึกปลอดภัยจนกลายเป็นไว้ใจให้พาไปไหนมาไหนไกลๆได้โดยไม่กังวลตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆที่หญิงสาวศึกษางานของโรงแรมอย่างจริงจังไม่เว้นแม้แต่นั่งรถกลับบ้านหญิงสาวก็อ่านเอกสารทุกอย่างอยู่ในสายตาของชินวัตรทั้งหมดจนชายหนุ่มเองก็อดห่วงเธอไม่ได้พักบ้างเถอะครับเจ้านายทำงานหามรุ่งหามค่ำแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะ เขาแนะนำพลางมองเธอจากกระจกหลังนอนหลับก็ได้พักแล้วว่าแต่นายจะกลับไปทำงานกับคุณป้าเอมหรือเปล่าหญิงสาวเหลือบตามองนิดหนึ่งแล้วอ่านเอกสารต่อในขณะที่หูรอฟังคำตอบอยู่อย่างใจจดจอ่อคุณยังไม่ปลอดภัยผมก็ไปไม่ได้เขาบอกพลางเลี้ยวซ้าย เข็มอับซอนมัวแต่นั่งอ่านเอกสารในมือเลยไม่ทันเห็นว่ารถเปลี่ยนเส้นทางจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีเธออ่านเอกสารเสร็จเก็บมันไว้ในกระเป๋าเอกสารตามมาด้วยเสียงถอนหายใจเบาๆสายตามองออกไปนอกตัวรถพอดีกับรถวิ่งผ่านป้ายบอกทางพัทยาตรงไปร่างงามขยับตัวทันทีนายจะไปไหนนี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านฉันนะ เธอถามด้วยความตกใจความเลวร้ายที่ผ่านมาทำให้เธอตื่นตระนโกไม่ต้องตกใจหรอกผมบอกแล้วไงว่าไม่เคยคิดร้ายกับเจ้านายผมแค่จะพาไปพักผ่อนเท่านั้นเองเห็นทำงานหามรุ่งหามค่ำผอมเป็นไม้เสียบลูกชิ้นอยู่แล้วหนุ่มๆชอบสาวอวบๆอ,อึมๆนะครับเขาไร้าย,ยาวอย่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักนายนี่มันชอบทำอะไรไม่ปรึกษาฉันเลยพาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวคนที่บ้านจะคอยเธอบอกพลางโน้มตัวไปข้างหน้าชินวัตรหันมาพอดีทำให้จมูกชนกับแก้มนวลอย่าดื้อสิไปนั่งแล้วรัดเข็มขัดด้วยครับเขาสั่งทำให้คนเป็นเจ้านายมองตาคุณหากผิวแก้มยังคงแดงระเรื่อเพราะถูกหอมแก้มอย่างไม่ตั้งใจนี่ฉันหรือนายเป็นนายจ้างเนี่ยเธอแวดเสียงแหลม พลางมองทางที่กำลังจะไปชินวัตรเห็นความหวาดหวั่นในดวงตาเธอก็คลี่ยิ้มผมแค่อยากพาเจ้านายมาพักผ่อนเท่านั้นเองครับอีกอย่างโรงแรมที่ผมจะพาไปเป็นของคุณหญิงเอมออนครับท่านปราบกับคุณหญิงก็อยู่ที่นั่นผมบอกท่านแล้วว่าจะพาคุณไปหาชินวัตรบอกพลางมองถนนเบื้องหน้าเมื่อเสียงแว๊ดหวานเงียบไปนานจึงเหลือบมองกระจกหลังศบตาเธอผ่านกระจกมองหลัง นายวางแผนไว้แล้วใช่ไหมก็เพิ่งคุยกับท่านก่อนคุณเลิกงานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้เองพักสมองและชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างเถอะเช้าวันจันทร์เจ้านายจะสมองแล่นและมีพลังกว่าเดิมเยอะแล้วเจ้านายจะขอบคุณผมเขายิ้มให้หญิงสาวได้แต่คอนตาควา่ำแล้วหามือถือในกระเป๋าทำอะไรไม่เคยปรึกษากันเลยเดี๋ยวจะตัดเงินเดือนให้เขต เธอบนแล้วหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าชินวัตรหน้าขืึมไม่ต้องบอกคนที่บ้านนะครับผมไม่อยากให้เจ้านายมีอันตรายเขาบอกหน้าเครียดทําให้คิ้วโก่งสวยขมวดเป็นโบมองเขาอย่างไม่เข้าใจนายหมายความว่ายังไงคนที่บ้านฉันไว้ใจได้ทุกคนเจ้านายไม่สังเกตรเหรอครับว่าศัตรูรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้านาย มันรู้หมดว่าเจ้านายไปไหนทำอะไรชินวัตรเลี้ยวรถเข้าไปจอดปั๊มน้ำมันก่อนถึงตัวเมืองพัทยาแล้วหันไปมองเธอทั้งตัวนายทำงานอยู่ฝ่ายสืบสวนหรือเปล่าเธอถามลางมองเขาอย่างเอาคำตอบชายหนุ่มคลี่ยิ้มเตรียมจะเปิดประตูแต่เธอยึดแขนเอาไว้เพียงมือเธอสัมผัสผิวกายร่างใหญ่ก็อุ่นว่าไปทั้งตัว สายตาคมลดลงมองมือเรียวขาวสะอาดผมดูหนังสายรับบ่อยๆเลยคิดเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองครับผมขอตัวไปยิงกระต่ายสักครู่นะครับถ้ามีใครที่ไม่รู้จักเข้ามาใกล้รถเป่ามันได้เลยเขาวางอาวุธพกเล็กบนตักเธอแล้วเปิดประตูลงไปเข็มอับสอนกำอาวุธแน่นตามองไปรอบๆตัวไม่นานชินวัตรก็กลับมายิงกระต่ายแล้วค่อยสบายหน่อย เจ้านายจะไปยิงไหมครับผมจะพาไปเขาหันไปยิ้มยั่วจึงโดนเธอขึงตาขุ่นใส่แก้มเนียนใส่ราวกับแก้มเด็กป่องออกมาด้วยความโกรธกรุนชายหนุ่มหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วขับรถออกจากปั๊มไม่นานก็วิ่งไปจอดหน้าโรงแรมหรูติดชายหาดชิน,นวัตรลงไปเปิดประตูให้เจ้านายเข็มอับสอนถอนหายใจแรงๆให้เขาได้ยินแล้วก้าวลงจากรถ ผู้จัดการโรงแรมรออยู่แล้วรีบไปต้อนรับหญิงสาวพลางก้มศีรษะให้ร่างสูงที่ยืนอยู่ด้านหลังสวัสดีครับคุณหญิงกับท่านปราบเชิญคุณผู้หญิงไปที่ห้องรับรองครับผู้จัดการโรงแรมผายมือเชิญจากนั้นก็เดินนำไปพนักงานที่เดินผ่านต่างก้มศีรษะให้แต่เธอมั่นใจว่าพนักงานก้มศีรษะให้คนที่เดินตามหลังเธอมากกว่า แต่ความสงสัยของเธอก็หยุดลงเมื่อประตูเปิดออกหนูเข็มมาแล้วหรอจะ๊ะคุณหญิงเอมออนทักทายและรับไหว้พร้อมกับปราบชัยสองมือเข้าไปสวมกอดอย่างดีใจเข็มอับสอนกอดตอบพร้อมกับน้ำตาซึมออกมานิดนิดเมื่อได้รับความเมตตาจากเพื่อนบีดาเดินทางสะดวกดีนะหนูเข็มข้าคุณลุง ต้องขอโทษคุณลุงกับคุณป้าด้วยนะคะที่คนขับรถของเข็มโทรมารบกวนในคนนี้ชอบทําอะไรเกินคําสั่งอยู่เรื่อยค่ะนี่ก็กะว่าจะตัดเงินเดือนไม่งั้นจะทําอะไรตามอำเภอใจอีกโทรเจ้านายครับเงินเดือนผมก็นิดเดียวหักไปผมก็กินแกลบสิครับไหนจะพาน้องเจี๊ยบไปกินหมูกระทะพาน้องเชอรี่ไปเที่ยวพาน้องพอพอฉันจะทำยังไงกับนายดีนะพูดมากจริง เธอเอ็ดอย่างเกรงใจผู้ใหญ่คุณหญิงเอมออนเห็นท่าทีอ่อนน้อมของบุตรชายก็อมยิ้มสงสัยพ่อพวงมาลัยจะสิ้นลายแล้วมังคะคุณเอมออนเอ็นตัวไปกระซิบสามีทำเอาปราบชัยหัวเราะในลำคอมาเหนื่อยๆไปพักผ่อนก่อนนะหนูเข็มพรุ่งนี้เราให้กินมื้อเช้าด้วยกันเดี๋ยวป้าขอไปเตรียมงานประชุมผู้บริหารประจำปีก่อนพูดจบ เอมออนและปราบชัยก็แยกตัวไปชินวัตรถูกหญิงสาวมองค้อนที่มารบกวนท่านทั้งสองเชิญครับเจ้านายชินวัตรเปิดประตูรอเข็มอับอรไม่ยอมเดินเพราะไม่รู้ว่าเขาจองห้องพักชั้นไหนฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าพักห้องไหนไม่รู้ก็ถามสิครับผมยินดีตอบทุกเรื่องพูดจบ เขาก็เดินนำเธอเข้าไปในลิฟต์ไม่นานทั้งสองก็มาถึงชั้นบนสุดของโรงแรมซึ่งเป็นห้องพักส่วนตัวเจ้าของโรงแรมนายไปพักผ่อนเลยนะฉันไม่ไปไหนแล้วผมพักชั้นถัดไปนะครับถ้ามีอะไรร้องดังๆผมจะรีบมาชินวัตรบอกเสร็จก็เปิดประตูออกจากห้องเมื่อไม่มีเขาอยู่ใกล้ๆเธอรู้สึกกลัวขึ้นมาครั้นจะเรียกกลับมาก็กลัวอีกฝ่ายจะได้ใจ หญิงสาวเปิดบานเลื่อนที่กั้นระหว่างห้องนอนกับระเบียงแล้วเดินออกไปรับลมทะเลด้านนอกอากาศเย็นสบายทำให้เธอสูดหายใจยาวๆพลางคิดถึงคำพูดของคนขับรถจอมจุน้นเมื่อสมองได้พักก็ปลอดโปรง่งจนเธอรู้สึกเบาตัวขึ้นสดชื่นขึ้นอย่างประหลาดอากาศ และความโล่งโปร่งสบายทำให้เธอรู้สึกหิวขึ้นมาเพราะจำได้ว่าตั้งแต่เช้าเธอทานข้าวไปนิดเดียวไปหาอะไรกินดีกว่าเธอพึมพำอย่างสดชื่นขณะเดินกลับเข้าไปข้างในหยิบกระเป๋ามาคล้องบ่าแล้วออกไปจากห้องไม่นานลิฟต์ก็พาเข็มอักษรมาถึงชั้นล่างที่เป็นห้องโถงกว้างหญิงสาวก้าวออกจากลิฟต์ก็มองหาร้านอาหาร พลันสายตาก็ไปสะดุดกับร่างสูงสง่าในสูดสีเข้มยืนคุยอยู่กับฝรั่งสามคนในชินเข็มอับสอนอุทานชื่อคนขับรถเบาๆก่อนจะตัดสินใจเดินไปหาแต่พนักงานสองคนเดินมาขวางทางไว้ทำให้เธอต้องหยุดแต่ไม่ยอมละสายตาจากคนขับรถขอโทษครับห้องอาหารด้านนั้นมีงานเลี้ยงผู้บริหารของโรงแรมครับ เชิญคุณผู้หญิงที่ห้องอาหารด้านซ้ายมือครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับพนักงานบอกอย่างสุภาพทำให้เธอจําต้องเดินตามไปเออคุณคะเธอหยุดเดินทําให้พนักงานหยุดตามแล้วหันไปยิ้มให้เธอรู้จักผู้ชายคนนั้นไหมคนหน้าหล่อๆที่ยืนอยู่กับฝรั่งสามคนนั้นนะคะเธอชี้ไปที่ชิน,นวัตรพนักงานมองตามแล้วยิ้มให้เธอ รู้จักครับท่านคือคุณชิน,นวัตรเป็นประธานบริหารโรงแรมคนใหม่ครับคำตอบของพนักงานโรงแรมทำเอาเข็มอับสอนนิ่งงันไปชั่วขณะถ้าเป็นประธานก็แปลว่าคนขับรถของเธอเป็นลูกชายคุณป้าเอมกับคุณลุงปราบนะสิพวกเขาทำแบบนี้ทำไมเข็มอับสอนสับสนไปหมดคนที่คิดว่าจริงใจกับเธอมากที่สุดกลับมาหลอกเธอ หญิงสาวเดินตามพนักงานไปที่ห้องอาหารอย่างสับสนในใจเธอนั่งทานอาหารไม่นานก็กลับขึ้นไปพักผ่อนแต่สมองยังคงหนักอึ้งกับเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ชิน,นวัตรเข้าร่วมงานเลี้ยงผู้บริหารของโรงแรมในเครือเสร็จก็ไปคุยกับผู้ให้กำเนิดที่ห้องเอมออนมองร่างสูงสงา่าเดินมานั่งใกล้ๆคิดถึงแม่ที่สุดเลยครับเขาอ้อน พลางสวมกอดมารดาจนคนเป็นพ่อหัวเราะเบาๆสงสัยลูกเราอยากมีเมียปราบชัยแซวเอมออนเอนตัวออกห่างเพื่อมองบุตรชายสุดที่รักแววตาคมเปล่งประกายของความสุขออกมาอย่างปิดไม่มิดดีสิแม่จะได้อุ้มหลานเร็วๆไม่นานครับแม่ผมกำลังเร่งสืบหาตัวคนร้ายอยู่ครับชินวัตรตอบรับ ทำเอาคนเป็นแม่แปลกใจเพราะทุกครั้งที่คุยเรื่องแต่งงานลูกชายเธอจะหาทางเลี่ยงตลอดประวัติของนายวอนเป็นคนต่างจังหวัดทำงานขับรถให้ปรนณยมา6ปีแล้วประวัติไม่เกี่ยวข้องกับเสียสุธีแต่สองเดือนที่ผ่านมามีเงินโอนเข้าบัญชีนายวอนมากผิดปกติเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ก้อนหนึ่งปราบชัยยื่นเอกสารให้ชินวัตรรับมาอ่านคร่าวๆแล้ววางลงบนโต๊ะเล็ก ใครโอนให้ครับชายหนุ่มถามบีดาชื่อยุดเลิศเป็นญาติกับคนของเสียสุธีเสียสุธีไม่ยอมออกหน้าเพราะกลัวตำรวจจะสาวไปถึงนายวอนเป็นสายให้กับคนของเสียสุธีหรืออาจจะถูกซื้อให้เป็นสายและหาโอกาสฆ่าเข็มชินวัตรคาดเดาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดน่าสงสารจริงผู้หญิงตัวคนเดียวอีกต่างหาก เอ็มออนบอกอย่างเวทนาและเป็นห่วงว่าที่สะพยขึ้นมาทันทีรีบปิดจอบสนะจะได้ไม่ต้องนอนหนาวอีกต่อไปปราบชัยมองบุตรชายยิ้มยิ้มแน่นอนครับแม่หาเลิกไว้เลยนะเสร็จงานปุ๊บเข้าหอทันทีพูดมาแล้วก็คิดถึงผมไปก่อนนะครับชินวัตรหอมแก้มมารดาแล้วออกจากห้องไป ชินวัตรใช้คีก์ก์าสำรองเปิดประตูเข้าไปสูตรตัวนอกถูกถอดพาดไว้ที่โซฟาแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนของหญิงสาวสายตาคมมองคนที่หลับอยู่บนเตียงผ่านเงาสลัวเสียงลมหายใจสม่ำเสมอทำให้ริมฝีปากได้รูปยกยิม้มก่อนจะโน้มตัวลงไปจุบหน้าผากเธอฝันดีครับเจ้านายสุดที่รักเขากระซิบบอกแผ่วเบา ตั้งใจจะยกตัวขึ้นเพื่อกลับไปที่ห้องของตัวเองแต่เสียงเรียกร้องของหัวใจทำให้ลากริมฝีปากลงมาตามสันจมูกเล็กวกไปจูบแก้มนุ่มหอมทั้งสองข้างแล้วมาหยุดที่กลีบปากนุ่มเขาแตะผ่านแผวเบาเราปุยนุ่นเพราะกลัวเธอตื่นพร้อมกับทิ้งเวลาอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานก่อนจะตัดใจยกตัวขึ้นแล้วเดินไปนอนที่ห้องรับแขกความร้อนรุ่มต้องการในใจ ทำให้ชายหนุ่มต้องถอนหายใจแรงๆอย่างขมอารมณ์รุ่งพลานที่กระเจิดกระเจิงให้กลับมาให้ตายสิทำไมเธอถึงมีอิทธิพลมากขนาดนี้ด้วยวะความสดชื่นของสายลมทะเลยามเช้าพัดผ่านบานเลื่อนที่เปิดทิ้งเอาไว้ทำให้คนที่หลับอยู่บนเตียงรู้สึกตัวความเย็นสบายของสายลมทำให้ไม่อยากลืมตาตื่นหญิงสาวสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าจนเต็มปอด เมื่อสมองปลอดโปรง่งร่างงามก็ลุกขึ้นนั่งปัญหาที่ข้างค้างในใจทำให้ถอนหายใจออกมาแรงๆอย่างคิดไม่ตกพวกเขาต้องการอะไรกันแน่คำถามนี้วนเวียนในหัวของเธอจนต้องยกมือคลึงขมับนี่เธอจะต้องระแวงระวังทุกคนที่อยู่รอบตัวเลยหรือไงนะหากคำพูดที่เขาเคยบอกว่าไม่คิดจะทำร้ายเธอ,อย่งดังก้อง สวนทางกับการกระทำของเขาจนเธอสับสนไปหมดเสียงโทรศัพท์ทําให้เธอสะดุ้งนิดนิดแล้วเอื้อมไปหยิบมาแนบหูตื่นหรือ,อยังครับเจ้านายผมกำลังจะขึ้นไปหาเสียงคนที่ทําให้เธอเครียดแต่เช้าดังมาตามสายความเงียบของเธอทําให้ชายหนุ่มเงียบตามไม่ต้องฉันกำลังจะกลับนายไปรอที่รถนั่นแหละ เธอบอกเสียงห้วนเพราะยังโกรธที่ถูกเขาหลอกก่อนจะวางสายร่างบางวาดเท้าแตะพื้นเตรียมจะอาบน้ำกลับกรุงเทพแต่เสียงเคาะประตูทำให้เธอเดินมาเปิดและเตรียมจะต่อว่าเพราะเข้าใจว่าเป็นชิน,นวัตรดิฉันเอาเสื้อผ้ามาให้ค่ะพนักงานโรงแรมยิ้มหวานให้เข็มอับซอนมองเสื้อผ้าที่พับอย่างเป็นระเบียบตรงหน้าฉันไม่ได้ส่งซักนี่คะ คุณหญิงท่านให้เอามาให้ครับชุดใหม่ซักรีดเรียบร้อยแล้วเสียงทุ้มมาก่อนตัวไม่นานร่างสูงสง่าก็ออกมาจากมุมผนังหญิงสาวมองเขาแวบ,บหนึ่งก่อนจะยิ้มให้พนักงานฝากขอบคุณท่านด้วยนะคะแต่ฉันคงไม่ต้องใช้แล้วละ่ะเพราะจะเช็คเอาท์เลยหญิงสาวปฏิเสธพนักงานหันไปมองร่างสูงของเจ้านายหนุ่มเดี๋ยวฉันเอาเข้าไปเอง ชินวัตรรับชุดมาถือแล้วเดินชนเธอเข้าไปในห้องจนเข็มอับสรหลบแทบไม่ทันมองตามแผ่นหลังหนาอย่างขัดใจคุณต้องการอะไรกันแน่คุณชินวัตรโตวิวัตรประธานบริหารโรงแรมในเครือทีซีออคิดเธอเรียกชื่อเต็มยศพร้อมระบุตำแหน่งถูกต้องทำเอาชายหนุ่มยืนมองไม่วางตาไม่นานริมฝีปากได้รูปก็คลี่ยิ้มนิดนิด พลางขยับไปยืนประจันหน้ากับเธอเรียกได้ถูกต้องขนาดนี้คงไม่ต้องปิดอีกแล้วสินะครับเขาเอ่ยขณะมองดวงหน้าหมดจดยิ้มยิ้มหญิงสาวเชิดหน้าใส่อย่างถือดีความลับไม่มีในโลกหรอกนะคุณลุงปราบกับคุณป้าเอมฉันเชื่อว่าหวังดีกับฉันอย่างบริสุทธิ์ใจแต่กับคุณฉันไม่ไว้ใจกรุณาอยู่ห่างๆด้วย เธอบอกตาลุกวาวเมื่อเขาขยับตัวแต่ชินวัตรไม่คิดจะทำตามเพราะเห็นหน้าทีไรอยากกอดร่างนุ่มๆตลอดผมเป็นพวกประเภทยิ่งห้ามยิ่งอยากอยู่ใกล้ด้วยสิคุณทำไงดีเขายั่วพลางขยับไปใกล้อีกนิดเข็มอับสอนมัวแต่โมโหเขาไม่ทันสังเกตว่าร่างสูงขยับมาชิดขึ้นเรื่อยๆ มารู้ตัวอีกทีก็ถูกวงแขนแกรง่งอบเอวบางไว้ไว้คุณบอกให้อยู่ห่างๆไงเธอดิน้นพลางเบี่ยงตัวออกหนีหัวใจเต้นแรงรู้สึกกลัวผู้ชายหำหำคนนี้ขึ้นมาแต่ยิ่งดิน้นลำแขนแข็งแรงยิ่งกอดกระชับแน่นกว่าเดิมเชา้าๆแบบนี้อากาศเย็นกอดกันอุ่นดีออกเขาบอกในตาพราว ดวงตากลมโตขุ่นเคืองตวัดขึ้นมองเขาคนเจ้าเล่เจ้าแผนการอย่างคุณปล่อยให้หนาวนั่นแหละดีแล้วเธอแวดเสียงหวานพลางเบี่ยงหลบริมฝีปากร้อนที่จูบละเลื่อนไปตามลำคอระหงไอร้อนของไฟพิศวาสที่อยู่ในกายกรรมยำแผ่รังสีออกมาจนเธอสัมผัสได้ร่างสูงสะดุ้งเมื่อปลายเล็บแหลมจิกลงบนแผ่นหลังหนาะ แต่ชินวัตรก็ไม่ยอมปล่อยมือจากร่างนุ่มเธอเม้มริมฝีปากแน่นเมื่อเขาเลื่อนขึ้นมาจะจุมพิษปากอิ่มลุกไล่ไม่หยุดเธอจึงออกแรงกดปลายเล็บลงไปอีกครั้งจนเขาสูดปากด้วยความเจ็บร่างสูงลละห่างอย่างจำใจผมขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงแต่ที่ทำทั้งหมดเพื่อปกป้องคุณเชอะไม่รู้จักกันจะมาปกป้องฉันทำไมไม่ทราบ เธอบอกเสียงขึ้นจมูกกำปั้นน้อยทุบลงบนอกกำยำหวังจะหลุดออกจากวงแขนแข็งแรงดั่งปลอกเหล็กดวงตากลมโตคลอไปด้วยน้ำใสๆด้วยความคับแค้นใจแรกๆเพราะพอ่อแต่ตอนนี้เพื่อหัวใจครับชิน,นวัตรมองใบหน้าหวานด้วยแววตาเป็นประกายหวานหัวใจมีพลังขึ้นมาอย่างประหลาด ปล่อยแล้วกลับไปในที่ของคุณอย่ามายุ่งกับฉันเดิมพันด้วยชีวิตและหัวใจขนาดนี้กัดไม่ปล่อยแน่ครับชิน,นวัตรก้มลงไปกระซิบข้างหูริมฝีปากอุ่นจุ๊บแก้มนวลเบาๆฮืมปล่อยนะไม่งั้นฉันจะฟ้องคุณลุงกับคุณป้าหรือไม่ก็แจ้งข้อหาคุณลวนลามฉันเธอเบี่ยงหน้าหลบปากก็ต่อว่าไม่หยุดเดี๋ยวพาไปฟ้อง แต่ตอนนี้ขอจูบก,ก่อนเขายิ้มในตาพราวหญิงสาวตาโตดิ้นลขลุกคลักหัวใจเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะไม่ได้นะคุณชินวัตรยิ้มมองปากอิม่มแล้วกดริมฝีปากอุน่นแล้วกดริมฝีปากอุน่นทาบทับลงบนเรียวปากนุ่มที่กำลังสั่นระริก ร่างระหงเกรงตัวหนีประท้วงในลำคอแต่วงแขนเขากอดกระชับคนในอ้อมกอดแน่นมือใหญ่รูปไล้แผ่นหลังนุ่มละมุนมืออย่างเล้าลมอยู่ในทีแรงดิ้นค่อยๆหายไปเมื่อเขากดริมฝีปากบดเบียดแยกเกลียวปากอิ่มออกจากกันเข็มอับสอนเผลอครางเบาๆอย่างวาบหวามอืม ร่างเล็กกลางแผวร่างอ่อนระทวยเกาะแขนเขาแน่นสติเริ่มเลือนหายเมื่อจุมพิษที่ดูดดื่มอ่อนโยนเร่าร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อมือบางเลื่อนขึ้นไปโอบไหล่นาะใบหน้างามสายหนีเมื่อใจจะขาดเพราะจุมพิษของเขาใบหน้าคมเลื่อนไปจูบไซดดวงหน้านวลเนียนแล้วเลื่อนลงไปตามลำคอระหงหอมกรุนปะปล่อยนะ เธอรวบรวมสติที่เหลือเพียงน้อยนิดห้ามเขาทาให้ปากร้อนเคลื่อนไหวช้าลงแต่กว่าจะหยุดก็อ้อยอิงจนเธอแทบหมดแรงดวงตาคมหวานชำริมฝีปากได้รูปคลี่ยิ้มมองแก้มแดงกำลมกับกิริยาเขินอายของคนในอ้อมแขนใบหน้าคมแนบชิดกับใบหน้าเนียนสวยจนปลายจมูกโดงชนกับปลายจมูกรันของอีกฝ่ายผมขอโทษครับ แต่ที่ทำเพราะอยากปกป้องคุณเท่านั้นเองฉันดูแลตัวเองได้คนที่บ้านก็อยู่กันเยอะแยะเธอยังดือ้อชิน,นวัตรถอนหายใจพลางลดมือลงไปกุมมือบางออกแรงนิดนิดเพื่อพาเธอไปนั่งรับลมที่ระเบียงคนในบ้านก็ใช่จะไว้ใจได้นะเข็มเขาบังคับเธอนั่งบนตกักแม้จะขัดเขิน แต่ทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้เขากอดเธอไว้ทั้งตัวคุณรู้อะไรมาคะบอกฉันได้ไหมวันที่คุณประสบอุบัติเหตุพวกมันต้องการฆ่าคุณให้ตายแต่ผมไปช่วยเอาไว้ทันพาคุณไปที่รถแล้วซุ่มรออยู่จนรถเจ้าหน้าที่มาแต่ระหว่างรอเขาหยุดพูดทำให้เข็มอับสรอนศบตาคมที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดมีอะไรเกิดขึ้นคะ เธอถามด้วยใจลุ้นระทึกในวอนคนขับรถของเข็มแกล้งสลบพอรู้ว่าคนร้ายทำงานพลาดก็จะฉีดยาพิษเข้าไปในร่างเข็มแต่เจ้าหน้าที่มาซัก่อนในวอนโยนเข็มฉีดยาทิ้งผมเลยเก็บไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกเสียงเครียดเมื่อเห็นหน้าเธอซีดลงเรื่อยๆและรับรู้ปฏิกิริยาของร่างในวงแขนแข็งทื่อ เป็นไปได้ยังไงณวรอ,อยู่กับคุณพ่อมาตั้งนานเธอรู้สึกช็อกกับสิ่งที่ได้ยินชินวัตรมองเธออย่างสงสารจับใจที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนไม่หวังดีคุณพ่อให้ลูกน้องเช็คเส้นทางการเงินของในวอนสอเดือนที่ผ่านมามีเงินโอนเข้าบัญชีมากผิดปกติคนที่โอนคือคนรู้จักกับลูกน้องเสียสุธีเสียสุธีต้องการธุรกิจของฉันทั้งหมด วันนั้นก็ไปขอซื้อกิจการท,าท,าทั้งทที่ศพพ่อยังตั้งอยู่บนศาลาเธอเล่าทั้งน้ำตาซึมเออชายหนุ่มกรีดน้ำตาออกให้อย่างเบามือผมเห็นครับแล้วก็เห็นคุณวันนั้นวันแรกและอยากปกป้องคุณตั้งแต่วันนั้นแต่ที่ไม่บอกความจริงเพราะเป็นความลับทางราชการเขาส่งสายตาอ้อนอ้อไปให้เพื่อเรียกคะแนนสงสารหญิงสาวเลคอนเขาตาควา่ำอย่างหมันไส้ เชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ปล่อยค่ะฉันจะกลับกรุงเทพเชื่อเถอะครับผมปากกับใจตรงกันแววตาคมมองมาอย่างห่วงใยมือใหญ่ลูบผมนุ่มสลวยไปมาอย่างอ่อนโยนพรุ่งนี้ค่อยกลับนะเข็มผมมีงานที่นี่อีกนิดหน่อยบ่าย,ายพรุ่งนี้น่าจะเคลียร์เสร็จเขาอ้อนวงแขนกระชับแน่นกว่าเดิมมาเคลียร์งานก็ไม่บอก เธอต่อว่าปนน้อยใจนิดๆเพราะคิดว่าเขาอยากให้เธอมาพักผ่อนจริงๆแต่ที่ไหนได้มาเคลียร์งานนี่เองทั้งสองอย่างครับอีกอย่างพ่อกับแม่อยากกินข้าวกับว่าที่สะพ้ยเขายิ้มพลางหอมแก้มนุ่มฟอดใหญ่เธอมองค้อนความว่าหวามวันไหวเกิดขึ้นในหัวใจดวงน้อยก็ปล่อยสิคะฉันจะไปกินข้าวกับคุณลุงคุณป้า ส่วนคุณจะไปไหนก็ไปเลยเธอดิ้นขลุกคลักเพื่อให้เขาปล่อยชิน,นวัตรหอมแก้มเธออีกฟอดนิ้วเรียวสวยหยิกลงบนท่อนแขนที่โอบกอดเอวบางแต่จมูกและปากอุ่นก็ไม่ยอมหยุดหากำไรจากเธอหัวใจดวงน้อยว่าบหวามหวั่นไวไปกับจุมพิษหวานล้ำหากปล่อยไว้แบบนี้เขาต้องทําให้เธอคล้อยตามอีกจนได้มือบาง ยกขึ้นดันใบหน้าคมออกจากลำคอหอมกรุนห่างได้ที่ไหนละ่ะทั้งห่วงทั้งรักมืออีกข้างเฉยคางมนขึ้นแล้วแนบริมฝีปากกับกลีบปากนุ่มเคล้าคลึงดูดดื่มความหวานจากริมฝีปากอิ่มจนเธอใจสั่นระรัวเธอพยายามจะเบี่ยงหน้าหนีเขาก็ตามติดไม่ลดละจูบดูดดื่มอ่อนโยนแปรเปลี่ยนเป็นเร่าร้อนขึ้นเรื่อย ปลายลิ้นสากสอดลึกเข้าไปหาความหวานสดที่ลิ้มลองยังไงก็ไม่เบื่ออืมหล่อนครางกระท้วงเมื่อลิ้นร้อนเกี่ยวกระวัดรัดรึงกับเรียวลิ้นเล็กร่างบางสันสานว่าบหวามรันจวนไปกับจุมพิษของเขามือหนาะไหลไปตามร่างกลมกลึงด้วยวัยสาวของเธออย่างเป็นเจ้าของพอได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าก็รอรอก เธอหาข้ออ้างพลางสูตดหายใจเข้ายาวๆเมื่อเขาเคลื่อนไปจูบไซล์ลำคอระหงแล้ววกกลับขึ้นมาหมายจะจูบริมฝีปากอิ่มอีกครั้งมือบางจึงดันใบหน้าคมเอาไว้ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจออกมาแรงๆระง,งับอารมณ์สเสน่หาที่มีต่อเธอเอาไว้ตาคมหลุบมองแก้มแดงระเรื่อและริมฝีปากอิ่ม ซึ่งบัตรนี้บวมเจอและแดงชำ้ำเพราะฝีมือตัวเองเมื่อสักครู่รู้แล้วใช่ไหมว่าผมห่วงแค่ไหนชายหนุ่มก้มมองร่างบางที่ซบอกไหล้ปลายนิ้วบนแก้มปลั่งไปมาแค่รู้ว่าเธอคนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายใจก็ร้อนรุ่มไปหมดห่วงหรือคิดจะรังแกกันก็ไม่รู้ทั้งกอดทั้งจูบตลอด เธอบอกเสียงขึ้นจมูกเพื่อกลบเกลื่อนความขัดเขินของตัวเองชินวัตรแทบจะหัวเราะออกมาดังๆกับความกากันของเธอจมูกโดง่งฝังลงบนพวงแก้มอิ่มเจ้านายทั้งสวยทั้งน่ารักใครจะอดใจไหวล่ะครับเขาอ้อนอีกความอบอุ่นของอ้อมกอดนี้ทำให้หัวใจดวงน้อยอุ่นซ่านขึ้นมากลับไปคราวนี้ฉันคงไม่กล้าดุคุณ ทำตัวตามปกตินะครับผมอยากให้ในวอนล่อคนที่ต้องการทำร้ายเข็มออกมาทั้งหมดเขาบอกเสียงเครียดขึ้นหญิงสาวสบตาคมที่เต็มไปได้วยความห่วงใยเราจะทำสำเร็จไหมคะเธอถามด้วยสีหน้ากังวลอบกอดร่างบางให้หายจากความกลัวมือใหญ่ลูบผมนุ่มสลวยไปมาอย่างปลอบโยนจนกระทั่งหญิงสาวขยับตัวแล้วเงยหน้าขึ้นศบตาคม เขายิ้มยกมือปัดเส้นผมที่ระใบหน้าหวานออกแล้วจูบหน้าผากนูนแผวเบาตำรวจไทยเก่งครับยังไงต้องจับคนร้ายได้แน่แต่ผมอยากให้เข็มมั่นใจว่าผมจะดูแลเข็มด้วยชีวิตเขาบอกเธอจริงจังเข็มอับสอนมองเขาน้ำตาซึมแล้วซบหน้ากับอกอุ่นซึมซับความอ่อนโยนไว้ในหัวใจดวงตากลมโตหลับพริ้มกับอกอุ่นไม่มีเสียงร้อง หรือความหวาดหวั่นให้เขาได้เห็นอีกแล้วร่างบางนิ่งเงียบจนเขาต้องก้มไปมองแม้ภายนอกเข็มอัซษรไม่แสดงความอ่อนแอออกมาแต่เขาก็รู้ว่าแท้จริงแล้วความหวาดหวัน่นยังติดอยู่ในใจเขาได้แต่สัญญากับตัวเองว่าถ้าเขายังมีลมหายใจอยู่ใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเธออีกต่อไปบ่ายวันอาทิตย์ชิน,นวัตร พาเข็มอับสรกลับกรุงเทพระหว่างทางเขาก็คอยออดอ้อนให้เธอป้อนนั่นป้อนนี่หนักหน่อยก็นวดคอให้หน่อยครับขับรถนานนานเมื่อยคอพอเธอไม่ยอมก็อ้อนหนักจนเธอใจอ่อนกว่าจะถึงบ้านเธอก็ถูกเขาลวนลามจนหน้าแดงแก้มช้ำเลยทีเดียวคุณหนูไปไหนมาคะพี่หวานเป็นห่วงแทบแย่หวานเห็นเจ้านายสาวลงจากรถ ก็รีบไปหาวอนรถน้ำต้นไม้อยู่ก็ปิดน้ำเดินตามมาอีกคนเข็มไปทำธุระที่พัทยามาจา้ะเข็มไปพักก่อนนะคะพูดจบหญิงสาวก็หันไปมองวอนแล้วเดินขึ้นบันไดไปโดยมีหวานตามไปดูแลวอนหันมาเล่นงานคนขับรถใหม่พาคุณเข็มไปไหนมาไหนทำไมไม่บอกที่บ้านพวกฉันวุ่นวายกันแค่ไหนแกรู้หรือเปล่า วอนกระแทกเสียงคมชินวัตรกระตุกยิ้มเจ้านายจะไปไหนฉันคงไม่ต้องรายงานหรอกมั้งหรือนวอนอยากรู้เพื่อจะเอาไปขายข่าวให้ใครชินวัตรบอกพลางขยับไปพูดใกล้ๆพอได้ยินกันสองคนวอนถึงกับพังงากลัวว่าความลับที่ปิดบังเอาไว้จะมีคนรู้หมายความว่ายังไง <c oughs> ความลับไม่มีในโลกหรอกนะนะวอน ทำอะไรก็คิดถึงข้าวแดงแกงร้อนของเสียปรณัยบ้างน้ำมีทุกวันนี้ก็เพราะเสียไม่ใช่หรอชายหนุ่มบอกเสียงเครียดในวอนเหงื่อตกจนต้องยกมือขึ้นปาดชินวัตรลี่ยิ้มเมื่อเห็นพิรุษของอีกฝ่ายพรุ่งนี้ฉันจะขับรถให้คุณเข็มเองแกจะได้พักพรุ่งนี้คุณเข็มจะไปตรวจงานที่โรงงานแถวบางปูฉันพาไปเองนวอนไม่ต้องไปหรอก ชินวัตรบอกเสร็จก็แยกตัวไปบ้านพักที่อยู่ด้านหลังในวอนมองตามแล้วรีบเดินไปอีกทางแต่หารู้ไม่ว่าชินวัตรไม่ได้ไปไหนซุ่มดูอยู่ไม่ไกลวอนแยกตัวมาสวนหลังบ้านมองซ้ายมองขวาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้จึงหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาใครคนหนึ่งฮัลโหลฉันทำงานนี้ครั้งสุดท้ายนะเอก ฉันกลัวคุณเข็มจับได้แกรีบโอนเงินมาให้ฉันเลยพรุ่งนี้คุณเข็มจะไปตรวจโรงงานที่บางปูบอกเสียสุธีด้วยว่าฉันไม่เป็นสายให้แล้วไม่ได้ถ้าแกเลิกทาตายสถานเดียวเลยนะโว้ยคิดดูดีๆถ้าแกอยากจบงานเร็วๆก็รีบหาทางให้พวกฉันเข้าไปจัดการนังนั่นเร็วๆสิคนปลายสายทั้งขู่ทั้งปลอบ งั้นคืนนี้พวกแกเข้ามาได้เลยฉันจะเอาอยานอนหลับใส่ในกับข้าวให้คนที่บ้านกินนวอนบอกแผนการทำเอาคนที่แอบฟังมองตาลุกวาวหลังจากบอกแผนการเสร็จนวอนก็วางสายแล้วรีบไปที่ห้องครัวเพื่อแกล้งทำทีไปช่วยงานชินวัรนิ่งคิดแล้วโทรคุยกับบีดาทันทีเมื่อได้เวลาอาหารเย็นเข็มอับสอนก็มานั่งที่ห้องอาหาร หวานรีบตักข้าวให้เจ้านายสาวหญิงสาวมองอาหารบนโต๊ะพลางยิ้มให้หน้ากินทั้งนั้นเลยค่ะพี่หวานเธอตักอาหารใส่จานแล้วลงมือกินมื้อข่านายวอนแอบดูอยู่ก็แสยะยิ้มอย่างสมหวังที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเข็มอับสรอนกินมื้อขําเสร็จก็ขึ้นไปที่ห้องนอนเพราะรู้สึกง่วงระหว่างที่เธอใช้เวลาที่ห้องอาหาร ชินวัตรก็แอบ,บเข้ามาในห้องเธอโดยไม่ให้ใครเห็นทำไมวันนี้งว่วงจังเธอพึมพำขณะเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนพอถึงเตียงก็ล้มตัวลงนอนและหลับไปอย่างรวดเร็วชินวัตรแอบ,บอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าเห็นเธอนิ่งไปก็รีบออกมาจากที่ซ่อนแล้วอุ้มร่างอ่อนแอนไปนอนในตู้เสื้อผ้าเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืน บ้านทางบ้านก็เงียบสงันายวอนยืนลับๆล,ล,ล่อๆอยู่ข้างประตูอันลอยเมื่อรถกระบะกับรถตู้วิ่งมาจอดก็รีบเปิดประตูให้ทางสะดวกเข้ามาได้เลยนายวอนบอกจากนั้นคนของเสียสุทธีก็ขับรถเข้ามาจอดหน้าประตูทางเข้าห้องโถงเอกชัยกับลูกน้องอีกหคนลงจากรถกรูเข้าไปในบ้านอย่าแตะต้องอะไรเราต้องการแค่ผู้หญิง เอกชัยสั่งในวอนเดินนำไปที่ห้องของเข็มอับสอนแล้วเปิดประตูเข้าไปโดยไม่เปิดไฟอาศัยเพียงแสงสลัวจากด้านนอกมองภายในห้องเอกชัยเห็นเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียงก็แสยะย,ยิ้มเอาถุงคลุมหัวเธอด้วยเอกชัยสั่งลูกน้องก็เอาถุงดำที่เตรียมมาคลุมหัวหญิงสาวแล้วแบกร่างพาดบา่าพาออกจากห้องไปอย่างเร่งรีบ เดี๋ยวเงินฉันล่ะนายวอนตามมาทวงเงินค่าจ้างในห้องโถงเอกชัยแสยะยิ้มแล้วทำในสิ่งที่นายวอนไม่คาดคิดคือดึงมีดพกออกมาจากเอวแล้วจ้วงแทงนายวอนสองครั้งติดติดกันนายวอนตาเบิกกว้างจับบาเอกชัยแน่นแล้วค่อยๆสุดลงกับพื้นขาดใจตายทันทีเอกชัยแสยะยิ้มเดินข้ามร่างนายวอนไปที่รถแล้วพากันออกไปอย่างรวดเร็ว โดยหารู้ไม่ว่าชิน,นวัตนและหน่วยจู่โจมสามนายซุ่มดูอยู่เมื่อคนร้ายกลับไปเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมก็เปิดแล็บท็อปที่เชื่อมสัญญาณกับเครื่องติดตามที่ติดอยู่กับร่างของตำรวจหญิงที่มาสวมรอยเป็นเข็มอับซอนสัญญาณชัดมากครับคุณชินดีส่งให้อีกหน่วยตามต่อเลยผมจะพาคุณเข็มไปที่บ้านไม่ต้องห่วงครับ หน่วยคอมมานโดรอจัดการกับเสียสุธีอยู่แล้วเจ้าหน้าที่บอกแล้วหันกลับไปทำงานต่อชินวัตรยกนิ้วโป้งให้แล้วขึ้นไปอุ้มเข็มอับสรไปที่บ้านเพื่อความปลอดภัยชินวัตรพาเข็มอับสรไปที่บ้านเสร็จก็ตามสัญญาณไปจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน่วย ando, คอมมานโดลุกคืบทั้งบนหลังคาและด้านหน้ารอจังหวะเข้าไปช่วยตำรวจหญิง ที่สวมรอยเป็นเข็มอับซอนส่วนเสียสุธีนั่งมองลูกน้องแบกร่างบอบางเข้ามาในห้องโล่งริมฝีปากหนายกยิ้มอย่างสมใจที่จะได้ทั้งกิจการและตัวหญิงสาวเอาถุงออกเสียสุธีบอกลูกน้องจึงดึงถุงกลุมหัวหญิงสาวออกเมื่อเสียสุธีเห็นคนที่เอาตัวมาไม่ใช่เข็มอับซอนก็พงังงะด้วยความคาดไม่ถึง เฮ้ยพวกมึงไปเอาตัวใครมาวะฉันไม่ใช่คุณเข็มแต่เป็นคนรับใช้ที่เข้าไปนอนเป็นเพื่อนคุณเข็มตำรวจหญิงบอกพลางมองพวกมันอย่างประเมินพวกเวนทำไมไม่ดูให้ดีวะเสียสุธีบอกอย่างหัวเสียรู้สึกไม่ชอบมาพาโกนเอก,กชยัยมองหญิงสาวที่อ้างตัวเป็นคนรับใช้อย่างแปลกใจคนในบ้าน ถูกไอวอนวางยานอนหลับหมดเธอไปอยู่ที่ไหนทำไมรอดมาได้เอกชัยถามพลางจ้องหน้าเธอเขมงไม่ต้องถามให้เสียเวลาพวกมึงจะเอามันไปทําอะไรก็ไปไกลๆกูเสียสุธีบอกอย่างหมุดหมิดลูกน้องเสียสุธีรีบแก้มัดตํารวจหญิงอย่างย่ามใจเมื่อเป็นอิสระตํารวจหญิงก็เตะเข้าลําตัวลูกน้องเสียสุธีอย่างรวดเร็วก่อนจะวิ่งไปด้านข้าง เฮ้ย <Hey, S 2> ไปเอาตัวมาเอกชัยวิ่งตามไปตำรวจหญิงให้สัญญาณคนข้างนอกไม่ถึงเสี้ยววินาทีเสียงกำปนาตก็ดังขึ้นเสียสุธีกับลูกน้องวิ่งหาที่หลบจากนั้นก็ยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดลูกน้องเสียสุธีถูกยิงตายราวใบไม้ร่วงเสียสุธีกับเอกชัย เห็นท่าไม่ดีก็มองหาทางหนีทีไล่แล้วพากันวิ่งไปขึ้นเรือเร็ว <ๆ S 1> ที่จอดอยู่ด้านหลังไปเสียเรือจอดอยู่นั่นเอกชัยบอกพลางยิงกันให้เสียสุธีรีบวิ่งไปหวังจะรอดจากการจับกุมชินวัตรวิ่งตามไปเอกชัยยิงสกัดไว้แต่สุดท้ายหน่วยคอมมานโดก็ยิงเอกชัยล้มลงสิ้นใจอยู่ที่ประตูหลัง ชินวัตรวิ่งตามเสียสุธีไปจนทนันหยุดนะเสียสุธีเสียสุธีวิ่งหลบและยิงชินวัตรจนกระสุนหมดชินวัตรออกจากที่ซ่อนยืนเล็งอาวุธไปที่ร่างเจ้าเหนือเสียสุธีมองปลายกระบอกหน้าเครียดแกเป็นคนขับรถของเข็มอับสรน,นี่เสียสุธีหรีตามองชินวัตรปล่อยฉันไปแกอยากได้อะไรบอกมารถบ้านเงิน เสียสุธีเริ่มต่อรองแต่มีสิ่งหนึ่งที่เสียให้ไม่ได้นั่นก็คือชีวิตของเสียปรณัยชินวัตรกระตุกยิ้มพลางลดอาวุธลงมันท้าทายฉันก็ต้องจบไม่สวยนางลูกสาวของมันก็อวดดีไม่ยอมขายกิจการให้ฉันแต่โชคมันยังดีที่รอดไปได้เสียสุธีบอกอย่างเจ็บแค้นคนโลภอยากได้ของคนอื่น ชีวิตก็จบไม่สวยเหมือนกันนะเสีย <c oughs> สำหรับฉันเงินซื้อทุกอย่างได้เสมอแกต้องการเท่าไหร่ว่ามาฉันรอดไปได้จะโอนเงินให้ทันทีเสียสุธีบอกอย่างมีความหวังเพราะเข้าใจว่าชินวัตรต้องการเงินเอาไปใช้เลี้ยงตัวเองในคุกดีกว่านะเสียแต่ไม่รู้นะว่าเสียจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าชินวัตรชำเลืองมองเจ้าหน้าที่หกคนวิ่งมา เสียสุธีพัง,งะและตัดสินใจวิ่งหนีแต่ถูกชินวัตรยิงที่ขาทำให้ไปไหนไม่ได้ถูกจับตัวในที่สุดปล่อยกูปล่อยเสียสุธีดิ้นรนแต่สุดท้ายก็ถูกนำตัวไปที่รถตํำรวจชินวัตรคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่นานก็ขับรถกลับบ้านแต่หัวใจโบยบินไปถึงก่อนแล้วเมื่อใกล้ฟ้าสางเข็มอับศรก็รู้สึกตัว ร่างอ่อนแอนขยับตัวมือกุ่มขมับเพราะรู้สึกงุนงงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก่อนจะลืมตาขึ้นเห็นดวงไฟที่ติดอยู่บนเพดานก็ขมวดคิ้วเพราะดวงไฟแบบนี้ไม่เคยเห็นกลิ่นหอมอ่อนๆรอบตัวก็ไม่เหมือนเดิมนี่มันอะไรกันความสงสัยทําให้เข็มอับสอนมองไปรอบๆตัวแล้วดีดตัวลุกขึ้นนั่งเพราะมั่นใจว่าไม่ใช่บ้านตัวเองอย่างแน่นอน แล้วบ้านใครกันเธอพึมพำลุกจากเตียงไปที่ประตูมือบางดันประตูเปิดออกช้าๆหัวใจเต้นระทึกอย่างวันๆว่าจะเจอคนที่ไม่รู้จักแต่พอเปิดประตูออกหัวใจก็แทบหยุดเต้นเมื่อเห็นชินวัตรใส่เสื้อกล้ามรัดรูปสีขาวกับกางเกงนอนตัวใหญ่ยืนหน้านิ่งอยู่หน้าประตูคุณตื่นแล้วหรอผมยังไม่ได้นอนเลย เขาเดินเข้าไปในห้องจนหญิงสาวหลบไม่ทันถูกเขาชนเบาๆมือหนาคว้าเอวบางไว้แล้วยกร่างเธอเข้าไปในห้องคุณชินปล่อยฉันนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนหื่นจะทำมิดีมิร้ายฉันช่วยด้วยค่ะเธอร้องพลางทุบ่ากว้างรัวๆปราบชัยกับเอมออนได้ยินเสียงร้องก็เปิดประตูออกมาดูอะไรกันลูก เอมออนถามอย่างร้อนใจเมื่อเห็นบุตรชายสุดที่รักกอดร่างบางแน่นเข็มอับสรหน้าแดงมองผู้ใหญ่ทั้งสองคุณลุงคุณป้าขาช่วยด้วยค่ะเขาจะรังแกเข็มแม่ว่าปล่อยน้องลงเถอะชินเอมออนมองหญิงสาวอย่างเห็นใจแต่ก็แอบดีใจอยู่ลึกๆที่ลูกชายเห็นความน่ารักในตัวของเข็มอับซรปล่อยไม่ได้หรอกครับแม่ ปล่อยไปก็ไปซนอีกเอาเป็นว่าพ่อกับแม่หาเลิกแต่งงานได้เลยนะครับผมจะคุยกับว่าที่สะพยของพ่อกับแม่เองชายหนุม่มหันไปขยิบตากับผู้ให้กำเนิดเอมออนกับปราบชัยอมยิม้มกับความใจร้อนของบุตรชายเข็มอับสอนทั้งอายทั้งโกรธกรุ่นที่เขาไม่ถามความสมัครใจเธอสักคำไม่แต่งยังไงฉันก็ไม่แต่งกับคุณนะคนอะไรลักพาตัวเขามาหน้าตาเฉยเลย คุณลุงขาเข็มขอแจ้งความจับตานี่ข้อหาลักพาตัวคุณลุงให้ตำรวจมาเอาตัวไปเลยคะ่ะเออลุงว่าฟังตาชินก่อนนะหนูเข็มถ้าจะแจ้งความจริงๆเดี๋ยวลุงจัดการให้พูดจบปราบชัยกับภรรยาก็ขยับออกห่างแล้วปิดประตูห้องให้เข็มหับสอนตาโต ความหวังที่จะมีคนช่วยหมดลงทันทีส่วนคนที่เคยช่วยกลับอุ้มเธอไปวางกลางห้องพอเท้าแตกพื้นเธอก็วิ่งไปที่ประตูแต่ไปได้เพียงสองก้าวก็ถูกเขาอุ้มกลับมาที่เตียงให้เธอนั่งบนตกักวงแขนก,กกอดเธอไว้ทั้งตัวคนบ้าปล่อยนะไม่ปล่อยเขาไม่ยอมปล่อยแถมหอมแก้มเธอสองฟอดอย่างมันเคี้ยว เข็มอับสอนเบือนหน้าหลบพลางเอามือดันอกเขาเอาไว้เพราะใต้ชุดนอนเธอไม่ได้สวมอะไรเลยคุณชินปล่อยนะอย่ามาหื่นกับฉันนะถ้าไม่อยากให้หื่นก็ห้ามดือ้อแล้วก็ฟังพี่เรียกพี่ว่าพี่แล้วแทนตัวเองว่าเข็มถ้าไม่ยอมทําพี่ก็จะจูบแบบนี้เสียงห้าวดังอยู่ข้างหูลมหายใจรุ่มร้อนด้วยไฟสวา่าง เ่ารถแก้มปลังปากร้อนๆฝังลงบนแก้มเลื่อนมาหากรีบปากอิ่มแต่เธอเบือนหน้าหนีแต่มือหนาก็ประคองกลับมาหาชินวัตรเห็นความอ่อนไหวในดวงตาของเธอก็แอบยิ้มอยู่ในใจผู้หญิงคนนี้มีหลายอย่างที่น่าค้นหาเธอไม่ใช่ผู้หญิงสวยเซ็กซี่ขยี้ใจเหมือนสาวๆที่เขาเคยคบ แต่มีความสวยน่ารักเข้มแข็งและเต็มไปได้วยเสน่ห์ชวนหลงไหลจนตรึงเขาไว้เพียงครั้งแรกที่เจอยิ่งได้จูบได้สัมผัสกลิ่นกายหอมหวานก็ติดตรึงในใจจนเขาไม่อยากให้กลิ่นเธอจางหายมองอะไรคะปล่อยเสียงหวานช่างต่อว่าเรียกพวังหวานของเขากลับมาทำตามเงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ปล่อยเมื่อนั้นเขาทั้งกอดทั้งหอม เธอเบือนหลบก็ไม่พ้นสุดท้ายก็ถอนหายใจแรงๆอย่างอ่อนใจจะหอมไปถึงไหนคะพี่ชินแก้มเข็มช้ำหมดแล้วนะเธอบอกเสียงแงงอนชิน,นวัตรได้ยินก็อมยิ้มแต่ปากกับจมูกยังไม่หยุดระรานแก้มนวลพี่จูบเบาๆไม่ช้ำหรอกครับเขาแก้ต่างเธอปิดแก้มนวลด้วยมือทั้งสองข้างเขาก็จูบหลังมือบาง แล้วถอนใบหน้าห่างออกมาเอาแต่ใจจะพูดอะไรก็พูดมาสิคะอยากจูบเข็มเสียงทุ้มกระซิบเร่าร้อนพร้อมกับใบหน้าคมโน้มลงไปชิดจนปลายจมูกชนกันเข็มอักษรกลั้นหายใจร่างบอบบางกำลังจะหายไปในอ้อมแขนแกรง่งใบหน้างามสายปฏิเสธและดิ้นไปมา แต่ยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งกอดและฝังจมูกลงบนแก้มปลังหญิงสาวดิ้นจนเหนื่อยจึงหยุดนิ่งและมองเขาตาเขียวปาดอยากได้อะไรก็ให้หมดแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะคะถึงจะยอมพูดแต่ยังไม่ได้หัวใจเข็มเขาอ้อนพลางส่งสายตาหวานเชื่อมไปให้หัวใจเธอละลายจนต้องเสมองไปอีกทางเขาจุ๊บแก้มแดงระเรื่อแล้วจับปลายคางเธอ บังคับให้หันกลับมาสบตาขอใจคนอื่นใจตัวเองไม่รู้ให้เขาหรือเปล่าเข็มอับสรพูดได้แค่นั้นริมฝีปากได้รูปก็จูบประทับลงมาบนกลีบปากนุ่มรวดเร็วเธอเบือนหน้าหลบเขาก็เคลื่อนมือขึ้นไปตรึงท้ายทอยทุยไม่ให้หันหนีมืออีกข้างดันแผ่นหลังนุ่มเข้าหาอกสาวบทเบียดกับอกเขาและเสียดสีไปมาตามจังหวะการหายใจ ลิ้นสากพยายามจะสอดแทกเข้าไปลุกรานโพรงปากชื้นเธอเหมือนจะรู้จึงเม้มปากแน่นเขาบทขยี้กลีบปากอิ่มรุนแรงอย่างเอาแต่ใจเพื่อจะแทกลิ้นเข้าไปแต่เธอยังดื้อดึงไม่ยอมตามใจดือ้อเดี๋ยวเจอดีเขาถอยห่างเพื่อคู่ชวนให้เธอหนาวไปถึงขั้วหัวใจดวงตาคมเต็มไปด้วยแรงปรารถนาเร่าร้อน จนลำคอเธอแห้งผากใจดวงน้อยเต้นระะ่ําำยิ่งกว่ากลองเพลงมัไม่ได้ดื้อนะคะเธอเพเยอปากตอบเบาหวิวมือเล็กทั้งผลักทั้งดันผิวแก้มปลั่งแดงระเรื่อด้วยความอายเมื่อเห็นแววตาวับวาวเร่าร้อนของอีกฝ่ายไม่รังแกแล้วครับพี่ให้ใจเข็มตั้งนานแล้วและไม่มีใครอยู่ในนี้นอกจากเข็มเขาจับมือเธอ วางบนอกซ้ายของตัวเองหญิงสาวมองมือตัวเองบนอกซ้ายของเขาแล้วไหลเบาๆแล้วเล่าได้หรือ,อยังคะว่าเข็มมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเล่าแล้วมีรางวัลไหมอยากได้อะไรล่ะคะเธอถามไอ้อีเพราะรู้คำตอบอยู่แล้วว่ารางวัลของเขาก็คงไม่พ้นปากหรือไม่ก็แก้มเธอเป็นแน่ แต่คราวนี้เธอคิดผิดเพราะเขาขอในสิ่งที่เธอทำเองคนเดียวไม่ได้อยากได้ลูกสักห้าหกคนได้หรือเปล่าจะบ้าหรอคะแต่งก็ยังไม่ได้แต่งจะมาขอลูกแล้วเธอกลบเกลื่อนความอายด้วยการทุบอกเขาแรงๆทีหนึ่งชินวัตรหัวเราะหอมแก้มเธออีกครั้งอืมเล่ามาคะ่ะอย่ายโยกโยกเธอจับแก้มสาด แล้วโยกไปมาอย่างมันเขี้ยวเล่าแล้วครับเมื่อวานในวอนวางยาคนในบ้านจนหลับไม่รู้เรื่องรวมทั้งเข็มด้วยเพื่อจะเปิดทางให้คนของเสียสุธีมาเอาตัวเข็มไปพี่แอบฟังในวอนคุยโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้กินของที่ในวอนใส่ย,ยาพ่อพี่วางแผนให้ตำรวจหญิงมาสวมรอยเป็นเข็มพี่ก็เลยพาเข็มมาอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยครับเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ เขาเล่าสั้นๆเพื่อจะคุยเรื่องของเขาและเธอต่อแล้วตอนนี้เสียสุธีล่ะคะเสียสุธีถูกจับและยอมรับว่าฆ่าพ่อของเข็มเพราะต้องการธุรกิจทั้งหมดลูกน้องเสียนั่นก็ถูกตำรวจวิสามันเกือบหมดส่วนในวอนลูกน้องเสียสุธีฆ่าตายโท่ณวอนไม่น่าเลยจริงๆเข็มอับสอนเอ่อยอย่างเวทนาพร้อเงินตัวเดียวแท้ๆ ที่เปลี่ยนคนซื่อสัตย์เป็นคนเลวได้เขาทำบุญมาแค่นั้นอย่าคิดมากเลยนะครับเสร็จเรื่องยุ่งๆเราจัดงานแต่งเลยนะเข็มพี่ไม่อยากรอแล้วมันหนาวเขาอ้อนอีกหญิงสาวถึงกับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันพี่ชินรักเด็กกระโปโลอย่างเข็มจริงๆหรอคะเธอสบตาคมอย่างรอคำตอบชินวัตรไม่ตอบเป็นคำพูดแต่ตอบเธอ ด้วยจูบดูดดื่มเนิ่นนานก่อนจะถอยห่างออกมากินเด็กอายุยืนไม่รู้หรือไงครับยิ่งกินเร็วๆกินแรงๆและกินบ่อยๆยิ่งฟิตเขาพูดกำกวมปากกับจมูกโด่งก็คอยหากำไรจากเธอไม่หยุดหญิงสาวซ่านไหวไปทั้งใจตาแก่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เธอต่อว่าเขาในใจสงสัยเธอคงจะหนีตาแก่จอมหื่นคนนี้ไม่พน้น ตาแก่หื่นสิคะยอมรับครับอยากแต่งวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำอยากรักเข็มมากรู้ไหมดูเธออ้อนจนหัวใจเธอแทบละลายแต่ก็ต้องใจแข็งเอาไว้เพราะอยากให้เขารู้จักอดทนบ้างไม่ใช่อยากได้อะไรก็ต้องได้ทันทีรอก่อนนะคะเราจะได้ศึกษาและปรับจูนเข้าหากันด้วยเพราะเข็มให้ใจตาแก่คนนี้ไปแล้ว เธอบอกเขาเสียงหวานชินวัตรหัวใจพองคับอกพาเธอล้มตัวลงนอนพร้อมกับกอดเธอแนบอกตาแก่จะกินเมียบ่อยๆจะได้ฟิตอยู่ตลอดเขายั่วให้เธอได้อายจึงถูกปลายนิ้วเรียวหนีบเนื้อหน้าท้องแกร,ร่งๆทีหนึ่งขอบคุณนะคะที่เอาตัวมาเสี่ยงเพื่อปกป้องเข็มเธอเบียดตัวกับอกอุ่นเขาก็กอดกระชับวงแขนแน่นกว่าเดิม หัวใจสองดวงอุ่นสซ่านไปทั้งดวงพี่สัญญาจะปกป้องเข็มด้วยชีวิตปลายนิ้วแข็งแรงไล้ริมฝีปากแดงกำแผ่วเบาก่อนจะแทนที่ด้วยริมฝีปากอุ่นร้อนไหลลงไปตามสันจมูกซุกไซคลอเคลียแก้มทั้งสองข้างและไปหยุดนิ่งที่ริมฝีปากนุ่มอีกครั้งบทเคล้าวหนักเบาก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นจุมพิษหวานล้ำ คลอบขวามที่กระเจิงให้กลับมาสู่ดวงใจของเขาเมื่อบอกรักด้วยคาพูดและการกระทำจนพอใจทั้งเขาและเธอก็ยิงแอบแนบชิดกันอยู่เงียบๆใช้ความรู้สึกสื่อสารถึงกันผ่านอ้อมกอดของความรักที่ตราตรึงในหัวใจของกันและกันอุ่นไอของความรักและความสุขรายล้อมอยู่รอบกายจนไม่อยากเรียกร้องอะไรอีกแล้วนอกจากขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ กับคนที่รักแบบนี้ตลอดไปจบบริบูรณ์ veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cuz I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah. yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and I've got something yeah. to say yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain space i won't stop till i hear him say oh. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time i choose stacking dimes you snooze half the time while yeah. i move passing by uh. i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pods no i push play I won't stop till I make a change. I